ย้อนเหตุการณ์ไปในปี2518ที่เกิดสมรภูมิรบที่นี่นะคะเป็นรายนามของผู้เสียชีวิตที่ฐานปฏิบัติการห้วยโกน17ทหารกล้านะคะว่าท่านได้เสียชีวิตที่จุดตรงไหนนะคะอาวุธพวกปืนนะคะที่เอาไว้ใช้รบเป็นเสื้อผ้าด้วยนะคะยิงมาตอนที่ตี50นาทีนะพูดคุยกันว่าไม่ยอมเสียฐานไปแน่นอนแบบว่าจะสู้ตายเลยนะคะปกป้องประเทศไทยสำหรับการต่อสู้ของผู้ที่มีความเห็นต่างแล้วก็มีการตะโกนว่าให้วางอาวุธแล้วเขาอ่ะจะไม่ทำร้ายนะคะเข้าใจว่าน่าจะเป็นบังเกอร์ของพี่ๆทหารที่เอาไว้หลบนะคะแจ้งว่าให้ยิงได้เลยปืนใหญ่เนี่ยยิงไปเลยท่านรับผิดชอบเองท่านก็บอกว่าไม่เชื่อทหารที่อยู่ในเหตุการณ์เนี่ยจะเชื่อใครนะคะปืนใหญ่ก็เลยตัดสินใจยิงขึ้นมานะคะตอนที่อยู่ตรงลานนะโบพูดถึงพี่ๆท่าน17ทหารกล้าภูมิใจนะคะที่เรามีทหารเนี่ยช่วยแบบปกป้องชายแดนดินแดนของไทยนะคะพูดไปแล้วยังรู้สึกแบบกั้นน้ำตานิดๆเลยอะทุกคนฮัลโหลสวัสดีค่ะสิริมงคลโบฮอบโซนะคะตอนนี้โบยังอยู่ที่อำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดน่านนะคะอยู่ที่นี่ค่ะพิพิธภัณฑ์ทหารกลางแจ้งฐานห้วยโกนนะคะโบอยากจะพาเพื่อนๆมาเรียนรู้ประวัติศาสตร์ไทยนะคะมาดูสมรภูมิรบที่ฐานห้วยโกนที่นี่นะคะแต่เดี๋ยวเข้าไปข้างในกันนะคะว่าข้างในจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวโบจะค่อยๆเล่าทีละจุดไปนะคะเห็นบอกว่าที่นี่มีทั้งหมด3จุดนะคะให้เพื่อนๆมาเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของไทยนะคะจุดแรกนะคะก็คือลานกลางแจ้งนะคะจุดที่2เป็นพิพิธภัณฑ์แสดงอาวุธนะคะและพื้นที่ที่3จะเป็นพื้นที่สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะเดี๋ยวเราเดินเข้าไปดูข้างในกันนะคะข้างหลังโบนะคะก็เป็นอนุสรณ์ทหารกล้านะคะก็ให้ทุกคนมาสดุดีรำลึกท่านได้ที่นี่นะคะจุดตรงนี้เป็นผังนะคะที่เขาแสดงรายละเอียดให้ดูว่าในนี้เนี่ยมีอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวเริ่มต้นนะคะเราก็จะเดินมาเรื่อยๆนะคะเพื่อนๆตามจุดที่เขาให้เราเดินนะคะในนี้ก็จะมีแบบอาคารแสดงนิทรรศการนะคะเป็นอาคารสำนักงานหลุมหลบภัยอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาก็จะบอกรายละเอียดในนี้หมดเลยตรงนี้จะล็อกนะคะเพื่อนๆแต่เดี๋ยวโบจะลองซูมเข้าไปข้างในให้ดูนะคะเข้าใจว่าจะเป็นรายละเอียดของสมรภูมิรบอันนี้นะคะแล้วก็ข้างในอ่ะน่าจะเหมือนแบบมีให้ดูเกี่ยวกับอาวุธพวกปืนนะคะที่เอาไว้ใช้รบนะคะแล้วก็จะมีข้างในนะเป็นเสื้อผ้าด้วยนะคะน่าจะเป็นเสื้อผ้าของพี่ๆทหารแล้วก็รูปตรงนี้ที่โบซูมเข้าไปนะคะทุกคนก็จะเป็นพระราชกรณียกิจทางด้านการทหารของในหลวงรัชกาลที่9แล้วก็พระราชินีด้วยนะคะเขาก็มีจัดแสดงแบบรูปให้ดูนะเสด็จที่ฐานห้วยโกนที่นี่วันที่เท่าไหร่นะคะแล้วก็ได้มาพระราชทานของเยี่ยมให้กับผู้บาดเจ็บด้วยนะคะแล้วก็ข้างในนะคะทุกคนก็จะมีแบบเก้าอี้อะไรเงี้ยเหมือนเวลาเอาไว้แบบประชุมหรืออะไรเกี่ยวกับราชการหรือเปล่าโบไม่แน่ใจนะคะตรงนี้ก็เป็นภูมิประเทศจำลองนะคะอันนี้เขาก็ทำเอาไว้ให้ในห้องนี้นะคะเอาไว้โชว์แต่ไม่แน่ใจวันนี้ปิดนะทุกคนและแผ่นป้ายข้างหลังโบนะคะทุกคนก็เป็นรายนามของผู้เสียชีวิตที่ฐานปฏิบัติการห้วยโกนทั้งหมด17ทหารกล้านะคะแล้วก็อยากจะขอสดุดีรำลึกตรงนี้นะคะทุกคนคะแต่ละจุดนะคะเขาก็จะมีป้ายรายชื่อของ17ทหารกล้านะคะว่าท่านได้เสียชีวิตที่จุดตรงไหนนะคะตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นพับบิกสาธารณะนะคะเพื่อนๆทุกคนสามารถไปดูที่จุดตรงนี้ได้นะตรงจุดที่มีหลังคานะคะเพื่อนๆก็จะเป็นที่พักกำลังพลนะคะบางจุดก็จะเป็นแบบที่บังคับการนะคะเขาก็จะมีป้ายบอกชัดเจนเลยนะคะจุดตรงนี้ที่เขาขุดหลุมลงไปนะคะเข้าใจว่าน่าจะเป็นบังเกอร์ของพี่ๆทหารที่เอาไว้หลบนะคะก็จะเป็นแนวยาวไปเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวโบจะแอดคลิปเข้าไปนะคะทุกคนค่ะตรงนี้ที่โบยืนอยู่นะคะคือลานกลางแจ้งพิพิธภัณฑ์17ทหารกล้านะคะเป็นฐานปฏิบัติการบ้านห้วยโกนนะคะเป็นสมรภูมิรบในปี2518ซึ่งที่นี่มีประวัติศาสตร์ด้านการทหารนะคะโดยเฉพาะการปกป้องพื้นที่ปกป้องประเทศไทยสำหรับการต่อสู้ของผู้ที่มีความเห็นต่างนะคะซึ่ง17นายนะคะก็เป็นหนึ่งแห่งกองกำลังรบนะคะที่ยอมเสียสละเลือดเนื้อแล้วก็ชีวิตในการปกป้องประเทศชาตินะคะจุดนี้เลยเพื่อนๆที่สร้างขึ้นมานะเพื่อ
ำลึกถึงทหารกล้า17นายนะคะแล้วก็ให้คนรุ่นหลังเนี่ยมาศึกษาประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้นจริงในสมรภูมิรบบ้านห้วยโกนนี่ค่ะซึ่งการยิงนะคะทุกคนทำให้ทหารแนวหน้าเนี่ยก็อาจจะรับมือไม่ไหวนะคะเพราะว่าเขาก็อาจจะยิงมาโดยที่เราไม่รู้ตัวเพราะทหารแถวหน้าตรงห้วยโกนรับมือไม่ไหวนะคะเขาก็เริ่มร่นถอยไปข้างหลังนะคะทุกคนและอีกฝั่งนะคะก็ประชิดเข้ามาที่จุดทหารอยู่ตรงที่มีบังเกอร์นะคะบังเกอร์นี่ก็ทำมาจากท่อนไม้แล้วก็มีดินกลบอีกทีนึงนะคะพอตอนทหารเริ่มถอยเนี่ยเขาก็เริ่มมาปรึกษากันว่าจะรับมือยังไงนะคะคือเขาก็เหมือนพูดคุยกันว่าไม่ยอมเสียฐานไปแน่นอนแบบว่าจะสู้ตายเลยนะคะแล้วก็ตอนที่เขาปรึกษากันนะเพื่อนๆก็จะอยู่ที่ประมาณ 6-7 โมงนะคะตอนที่ยิงมาจากฝั่งตรงข้ามครั้งแรกเนี่ยยิงมาตอนที่ตี 50 นาทีนะคะแต่ตอนที่ทหารถอยมาข้างหลังมาปรึกษากันนะคะอีกฝั่งนึงก็รุกล้ำเข้ามาแล้วก็คิดว่าเอ้ยเราชนะแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าเขาผ่านด่านด้านหน้าของฐานมาเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็มีการตะโกนว่าให้วางอาวุธแล้วเขาอ่ะจะไม่ทำร้ายนะคะตอนนั้นทหารเนี่ยก็คิดว่าเฮ้ยยังไงก็ไม่รอดอยู่ดีนะคะตอนนั้นทางทหารที่ปรึกษากันนะคะก็ได้วอไปขอปืนใหญ่ที่กม.21นะคะแต่ตอนนั้นเนี่ยปืนใหญ่ก็ยังไม่ได้ยิงนะคะเพื่อนๆเหตุผลที่เขาไม่ได้ยิงก็เพราะว่าเขารู้สึกว่าถ้ายิงมาตรงนี้ก็คือเป็นพวกพี่ๆทหารด้วยกันก็อาจจะทำให้ทหารไทยอ่ะได้รับบาดเจ็บได้นะคะตอนนั้นเขาก็เลยไม่ได้ยิงนะคะแต่อีกฝ่ายนึงก็เข้ามาประชิดแบบหนักมากๆนะคะแต่ว่าก็จะมีท่านรองผู้บังคับการกองพันยุคสมัยนั้นนะคะท่านอยู่ที่กองพันที่ทุ่งช้างท่านก็วอมาบอกว่าแจ้งว่าให้ยิงได้เลยปืนใหญ่เนี่ยยิงไปเลยท่านรับผิดชอบเองนะคะให้ยิงตามที่ทหารขอนะคะท่านก็บอกว่าไม่เชื่อทหารที่อยู่ในเหตุการณ์เนี่ยจะเชื่อใครนะคะปืนใหญ่ก็เลยตัดสินใจยิงขึ้นมานะคะและอีกฝ่ายนึงนะคะเขาก็ไม่ได้มีกำบังไงคะพอไม่มีกำบังแล้วเขาก็เสียเปรียบเขาก็เลยถอยทับออกไปนะคะประกอบกับทหารนะคะก็มีกำลังเสริมขึ้นมานะเพื่อนๆพอมีกำลังเสริมเนี่ยก็มีแนวหน้าที่แบบขยายพื้นที่ได้มากขึ้นนะคะแล้วก็ฮอนะคะก็เริ่มมารับคนเจ็บกับคนเสียชีวิตนะคะตรงนี้เนี่ยก็เป็นประวัติคร่าวๆที่โบเล่าย้อนเหตุการณ์ไปในปี2518ที่เกิดสมรภูมิรบที่นี่นะคะจุดข้างหลังบนนะคะทุกคนเขาก็จะแสดงโชว์รถบรรทุกน้ำแล้วก็ตอนหลังเนี่ยดัดแปลงเป็นรถบรรทุกน้ำมันแล้วก็ตอนหลังอีกทีดัดแปลงมาเป็นรถที่โชว์อยู่ตรงนี้ตอนนี้นะคะฐานปฏิบัติการห้วยโกนนะก็ได้พัฒนาปรับปรุงมาเป็นพิพิธภัณฑ์ลานกลางแจ้งมาให้ทุกคนได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์กันแล้วก็ให้ทุกคนเนี่ยมาสดุดีให้กับ17ทหารกล้าที่เสียชีวิตในเหตุการณ์ตอนเดือนเมษายน2518ด้วยนะคะเขาก็ปรับปรุงให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดน่านด้วยนะคะแล้วจากที่โบไปดูคลิปนะเพื่อนๆเห็นเขาบอกว่าฝั่งตรงข้ามที่มีความเห็นต่างที่ลุกล้ำเข้ามานะคะมีจำนวนถึง200ท่านนะคะแล้วก็เสียชีวิตไป100ท่านนะคะคือในคลิปเนี่ยเขาก็บอกว่าเอ้ยรู้ได้ไงว่า200ท่านเพราะว่าหลังจากนั้นมาระยะเวลาผ่านมานะคะก็จะมีผู้ที่ยังไม่ได้เสียชีวิตที่อยู่ฝั่งตรงข้ามที่เห็นต่างเนี่ยตอนนี้แต่ว่าตอนนี้เขายุติข้อพิพาทยุติแบบความเห็นต่างนั้นแล้วนะคะเขาก็ยังอยู่ในหมู่บ้านอยู่ในชุมชนนะคะเขาก็เลยมาเล่ารายละเอียดให้ฟังค่ะตรงนี้โบก็เดินคุยกับเพื่อนๆมาเรื่อยๆนะคะเล่าประวัติความเป็นมาไปเรื่อยๆนะโบกำลังดูว่าตรงนี้ค่ะต้นไม้เนี่ยเยอะมากๆเลยนะคะทุกคนต้นไม้เยอะแบบนี้คือถ้ามาหน้าหนาวเนี่ยจะดีมากๆแต่ตอนนี้ที่โบมาคือช่วงร้อนสุดพีคสุดช่วงสงกรานต์นะจ๊ะใครอยากจะมาเที่ยวตอนสิ้นปีโบก็คิดว่าบรรยากาศน่าจะดีมากๆนะคะตอนนี้โบกำลังจะเดินมาอีกจุดนึงนะคะอีกจุดของที่นี่ก็จะเป็นศูนย์รวมสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะตอนนี้นะคะโบก็ได้พาทุกคนมาเที่ยวทุกจุดตรงพิพิธภัณฑ์ลานกลางแจ้ง17ทหารกล้าฐานห้วยโกนอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดน่านเรียบร้อยแล้วนะคะโบก็อยากให้ทุกคนมาเที่ยวนะที่นี่เนี่ยเขามีมานานแล้วนะแต่ว่าอาจจะยังไม่ได้บูมเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวถ้าใครเห็นคลิปนี้แล้วมาเที่ยวจังหวัดน่านนะโบอยากให้ทุกคนมาเที่ยวที่นี่นะคะตอนที่อยู่ตรงลานนะที่แบบโบพูดถึงพี่ๆท่าน17ทหารกล้านะคะคือพูดไปแล้วยังรู้สึกแบบฮึบๆเลยอะรู้สึกแบบภูมิใจนะคะที่เรามีทหารเนี่ยช่วยแบบปกป้องชายแดนดินแดนของไทยนะคะคือแบบพูดไปเลยยังรู้สึกแบบกั้นน้ำตานิดๆโบก็อยากให้ทุกคนมาสดุดีที่นี่มารำลึก17ทหารกล้าที่นี่แล้วก็มาเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของไทยที่นี่กันนะคะโอเคครบทุกจุดแล้วนะตอนนี้ต้องลาแล้วนะคะก็อยากให้ทุกคนเนี่ย
ติดตามคลิปต่อไปของโบโฮปโซนะว่าจะพาไปเที่ยวที่ไหนนะคะสำหรับวันนี้นะคะต้องบายบายแล้วอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้โบโฮปโซด้วยนะคะโอเคบ๊ายบาย